ู้กำกับพัทยาดึงกำลังพลกว่า600นายรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำส่งท้ายวันไหลพัทยาพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะแห่กันเข้ามาร่วมกิจกรรมสาดน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์และวันไหลเมืองพัทยาในวันที่19เมษายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะทางสภ.เมืองพัทยาได้ประสานขอกำลังจากกองร้อยควบคุมฝูงชนชุดเคลื่อนที่เร็วไดนามิกตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองรวมกำลังพลประมาณ650นายเพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งในวันไหลเมืองพัทยาจะมีการปิดถนนเลียบชายหาดตั้งแต่บริเวณแยกพัทยากลางไปถึงถนน Walking Streetเพื่อทำเป็นถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งง่ายต่อการควบคุมดูแลทั้งนี้จะมีการดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยและสำรวจการจราจรทั้งในพื้นที่ที่ด้านในและรอบนอกอีกด้วยค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับก็ได้นำเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับเจ้าที่จราจรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับนะแล้วก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดเวลานะครับจุดว43หรือว่าด่านตรวจนะของสภ.นาจอมเทียนโดยท่านผู้กำกับสภ.นาจอมเทียนเป็นผู้นำกำลังมาตั้งจุดว43หรือด่านตรวจนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนนะครับหลักใหญ่ๆก็คือป้องกันไม่ให้เกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยเราจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูข้อหาเมาแล้วขับนะครับเป็นหลักนะฮะข้อหาจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดสถิติอุบัติเหตุจำนวนสูงมากนะครับที่ผ่านมาคุณดูในลักษณะการตั้งจุดว43นะครับนาจอมเทียนเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่พัทยานะครับแล้วก็จะมีจุดอำนวยความสะดวกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายของสภ.บางละมุงจะเป็นจุดที่คัดกรองอีกจุดนึงนะครับที่จะเข้าสู่เขตพื้นที่พัทยาทั้งหมดนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่าจะเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับในการเล่นน้ำสงกรานต์ในครั้งนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยนะครับนะก่อนอื่นนะครับผมจะเรียนว่าในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนโยบายของท่านรักษาการผบ.ตร.นะครับก็กำชับให้นายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ก็คือพวกนายพลทั้งหลายเนี่ยออกมาตรวจเยี่ยมนะข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่นะทุกๆจุดนะครับผมก็เลยมาในนามของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผมเป็นรองผู้บัญชาการนะครับก็เป็นผู้แทนได้นำสิ่งของนะน้ำดื่มเครื่องชูกำลังทั้งหลายก็มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นขวัญเป้าหมายนะเป้าหมายนะขอไหมน้ําน้ํามือไปไปไปนิว24สถานีประชาชนนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน